จากเรื่องราวที่ผ่านมาฉันลองมาคิดดูแล้วตอนที่เราเจอพญานาคสุโภคะฉันหวาดกลัวแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่าเขาจะมาทำร้ายแต่กลับกลายเป็นว่าเขาคอยพยายามช่วยเหลือเราสองคนให้ได้กลับมาที่ภูริต่างหากแล้วเราก็มีภารกิจกับสุโภคะภารกิจนั้นคืออะไรเหรอคะผมคิดไม่ออกเหมือนกันครับแล้วก็ไม่รู้ว่าสุโภคะเขาต้องการอะไรจากเราฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกัน